ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันนี้จะพาน้องๆไปรับชมสถานที่สำคัญของแต่ละสาขาวิชาที่ต้องรู้จักเพราะน้องๆจะต้องติดต่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาวิชารวมถึงใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยครับอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นอาคารของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีเวชสำอางสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์อาคารนวัตกรรมอาหารเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรมอาคารการจัดการอาหารอาคารปฏิบัติการเบเกอรี่อาคารภัตตาคารจำลองแอทโฮมเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารอาคาร A1 เป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาคณิตศาสตร์อาคาร A4เป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชาเคมีอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชานวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะและสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตรเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอให้น้องๆมีความสุขกับการเรียนและกิจกรรมของคณะเหล่าคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆกว่า160ท่านจะคอยดูแลน้องๆและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่ว่าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน